ขออนุญาตเรียนเชิญท่านศิริพัฒน์มณีรัตน์ค่ะผู้จัดการสายพายและปฏิบัติการรองนายกนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ท่านอินโทรนิโรธสมาชิกประธานผู้แทนราษฎร71นครสวรรค์ซึ่งวันนี้ทางคณะผู้จัดงานได้รับเกียรติจากท่านให้เป็นแขกพิเศษในนามบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนสถานที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะได้รับชมได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1,590 เมตร2โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองอัจฉริยะจังหวัดนครสวรรค์โดยแบ่งเป็น3523ถนนมาตุรีจากแยกดินดอยเป้าหมายให้จังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความปลอดภัยมีความมั่นคงภูมิทัศน์สวยงามทันสมัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลนครและปฏิบัติงานลูกค้าภาคกลางตอนบนท่านกรมคมจังหวัดนครสวรรค์ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ยินดีกับโครงการนะครับอย่างยิ่งสำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความร่วมมือจากบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับ NT นะครับแล้วก็ทางเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกันนะครับในส่วนนี้ก็ทั้งหมด2โครงการเนี่ยประมาณเกือบ 9,000 เมตรเนาะในส่วนนี้นะครับก็คิดต่อเนื่องไปอีกนะครับในอนาคตข้างหน้าอาจจะลงไปในตลาดนะครับในส่วนนี้อันนี้เราทำตั้งแต่สะพานเดชาไปถึงบริเวณสับไฟนะครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งที่ไปก็คือจากแยกเวียงดอยมาถึงเทศบาลนครนครสวรรค์แล้วก็ถนนพระกิจเฉลิมพระเกียรตินะครับตรงนี้ก็ตั้งแต่แยกอุทยานสวรรค์มาถึงแยกพหลโยธินนะครับในส่วนนี้ก็คิดว่าในบริเวณนี้เนี่ยน่าจะเสร็จในปีข้างหน้านะครับนะครับในส่วนนี้ครับก็เรียนท่านผู้สื่อข่าวไว้นะครับว่าเราพยายามที่จะทำให้เมืองเราเนี่ยสามารถภูมิทัศน์จะได้สวยงามขึ้นนะครับในส่วนนี้ครับมีคำถามอะไรไหมครับตั้งแต่เดือนธันวาปี2564นะครับก็เราร่วมกับการไฟฟ้านะครับแล้วก็คณะกรรมการวิสามัญเรื่องการศึกษาจัดระเบียบ
การไฟฟ้าจะหักเสาทิ้งหมดนะครับก็จะเป็นรูปแบบของการย้ายสายสัญญาณจากด้านบนลงด้านล่างเนี่ยจะมีผลกระทบกับลูกค้าคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเลยไหมไม่น่ามีเนาะ